สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเขียนชื่อมือสั่นแม่ค้าปลาหมึกเผยที่มารางวัลที่1สามีดีใจได้อยู่พร้อมหน้ากันสักทีเมื่อวันที่17สิงหาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่มีผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ประจำวันที่16สิงหาคม2563จำนวน1รายอยู่ในพื้นที่หมู่ที่18บ้านวังขอนตำบลคลองกระจังอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเป็นแม่ค้าขายปลาหมึกย่างตามตลาดนัดรับเงินไป6ล้านบาทล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่82หมู่ที่18บ้านวังขอนตำบลคลองกระจังอำเภอศรีเทพพบนางนงนุชกึ่งกลางอายุ52ปีกล่าวว่าผู้ที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1คือนางสาวเยาวรักษ์วนกระโทกหรือจุงอายุ30ปีเป็นหลานสาวของตนซึ่งขณะนี้กำลังเดินทางไปขึ้นเงินที่กองสลากโดยตามปกติตนกับจุงหลานสาวจะไปขายปลาหมึกย่างที่ตามตลาดนัดต่างๆใกล้บ้านโดยเมื่อวานได้ไปขายอยู่ที่ตลาดนัดอิงนาซึ่งอยู่ในทุ่งนาท้ายหมู่บ้านวังขอนขณะที่กำลังขายอยู่มีแม่ค้าในตลาดนัดบอกว่ารางวัลที่1งวดนี้ออกหมายเลข945811ร้านจึงนำลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้ในวันแม่ขึ้นมาดูปรากฏว่าถูกรางวัลที่1เราจึงบอกให้เซ็นชื่อสลักรางลอตเตอรี่ไว้แต่ปรากฏว่าร้านมือไม้สั่นจนเขียนไม่ได้ทำท่าจะเป็นลมจึงใช้วิธีถือลอตเตอรี่แล้วใช้มือถือถ่ายรูปไว้จากนั้นก็แจกปลาหมึกย่างและลูกชิ้นปลาให้คนในตลาดกินจนหมดแล้วรีบกลับบ้านก่อนพากันไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรศรีเทพที่มาของลอตเตอรี่ใบนี้เกิดจากเมื่อก่อนวันแม่ร้านสาวมาบอกเราว่าฝันเห็นผู้หญิงแก่ๆใส่ชุดสีขาวซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นคุณย่าทวดที่เสียชีวิตไปนานแล้วมาถามว่าอยากได้หวยไหมอยากได้ให้แบมือแล้วหลับตาแล้วก็เอาเหรียญบาทใส่มือให้2เหรียญเราจึงให้หลานไปหาซื้อลอตเตอรี่ที่มีเลขท้าย3ตัว211ที่ตลาดแต่ปรากฏว่าหาไม่ได้ได้แต่811เพียงใบเดียวก่อนจะมีโชคจริงๆถูกรางวัลที่1ส่วนเงินบางส่วนเห็นหลานบอกว่าจะแบ่งไปทำบุญบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งปลูกสร้างภายในวัดวังขอนที่ยังไม่แล้วเสร็จต่อมานายจตุพลตาแจ้งอายุ42ปีสามีของนางสาวเยาวรักษ์วนกระโทกหรือจุงได้เดินทางกลับมาจากไปรับจ้างขับรถแบ็คโฮที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์มาถึงที่บ้านโดยนายจตุพลกล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่จะได้กลับมาอยู่กับลูกชายที่บ้านมาค้าขายเหมือนเดิมโดยช่วงโควิดครอบครัวลำบากมากขายของไม่ได้เลยมีเพียงค่าแรงรับจ้างขับรถแบ็คโฮเพียงอย่างเดียวก่อนหน้านี้แฟนโทรบอกเพียงว่าฝันเห็นคนอยู่บนบ้านเยอะมากและแมวไปถ่ายไว้บนบ้านเต็มพร้อมบอกอีกว่าไม่ใช่เราจะถูกหวยหรือและแฟนก็ยังบอกว่ามีคนมาเข้าฝันบอก211แต่หาซื้อไม่ได้ได้811เพียงใบเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ